ที่ศาลาวัดจันทร์ประดิษฐ์บ้านมะกอกตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรศักดิ์เจริญพันธ์หัวหน้าโครงการได้จัดพิธีมอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนายสุทธินันท์บุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานมีรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์เมฆพันธ์โอภาสรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวรายงานทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ชีวิตมีความสุขอย่างพอเพียงโครงการมะกอกศึกษาโดยคณะทำงานได้ดำเนินงานเป็นระบบในปัจจุบันแบ่งออกเป็น3ระยะประกอบด้วยระยะที่1ปีพุทธศักราช2552เน้นการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการพัฒนาในชุมชนมะกอกทั้ง5หมู่บ้านเกิดผลลัพธ์ได้เครือข่ายมะกอกสามัคคีสร้างสุขมีคณะกรรมการการบริหารเครือข่ายจาก5หมู่บ้านระยะที่2ปีพุทธศักราช2553เน้นการพัฒนาให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนกำหนดยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์การพัฒนามะกอกน่าอยู่ไปสู่เป้าหมายชุมชนเข้มแข็งชุมชนพอเพียงและระยะที่3ปีพุทธศักราช2554เน้นการพัฒนากลุ่มและความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆในชุมชนสร้างผลลัพธ์การพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนจากการดำเนินงานทุกระยะเป็นการพัฒนาที่เน้นการพึ่งตนเองของชุมชนทุกขบวนการเน้นขบวนการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและสมาชิกกลุ่มต่างๆในชุมชนจนเกิดผลสำเร็จจากการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมนำไปสู่การคัดเลือกครัวเรือนดีเด่นเป็นครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน7รายและเกิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน5ศูนย์ในหมู่บ้านจากการประเมินผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับสูง85%และเกิดการบริหารจัดการชุมชนการเข้ามามีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของประชาชนทุกภาคส่วนในชุมชนมะกอกเกิดการพัฒนาที่มุ่งสู่ความสมัครสมานสามัคคีความร่วมมือที่ดีและมีประสิทธิภาพในชุมชนมีกิจกรรมสร้างอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้การออมในชุมชนการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นกิจกรรมงานบุญประเพณีปอดเหล้าเป็นต้นจากบทสรุปของการดำเนินงานจะเห็นได้ว่าชุมชนมะกอกทั้ง5หมู่บ้านเป็นชุมชนที่มีความพร้อมและชุมชนต้นแบบการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับชุมชนอื่นๆอีกต่อไปกิจกรรมในครั้งนี้มีการมอบรางวัลครัวเรือนดีเด่นครัวเรือนต้นแบบพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ใหญ่บ้านของชุมชนมะกอกทุกหมู่บ้านน้องๆ